สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ขอต้อนรับค่ะเข้าสู่รายการคิวโปรโมชั่นค่ะแล้ววันนี้คุณอยู่กับวิวี่วัลพรวรนาวินค่ะและเช่นเคยค่ะอาจารย์ภัสวิทย์ลิขิตโปรโมชั่นค่ะวันนี้ค่ะรายการเรานะเป็นรายการสดเพราะฉะนั้นคนที่กำลังดูรายการอยู่ตอนนี้นะคะสามารถร่วมกดไลค์กดแชร์กับเราได้ค่ะเพียงคุณเข้าไปใน Facebook Live ตอนนี้คือดูได้เลยเดี๋ยวมีอุปกรณ์แป๊บนึงหยิบมือถือขึ้นมาใครที่ไปกดไลค์ไว้แล้วนะกดไลค์ค่ะคุณผู้ชมคะก็สามารถรับชมรายการสดๆได้เลยอย่างตอนนี้เดี๋ยวนะหาก่อนสามารถกดไลค์กดแชร์ได้ใช่กดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะคือยิ่งกดไลค์ยิ่งกดแชร์เนี่ยจะทำให้แบบว่าคุณอาจจะแบบได้สิทธิพิเศษหรือวิปโรชั่นต่างๆในรายการค่ะส่วนนอกจากช่องทาง Facebook Live แล้วค่ะเราก็สามารถรับชมทางเว็บไซต์ก็มีค่ะ channel8thailand.com นั่นเองค่ะหรือจะเป็นในส่วนของดาวน์โหลดแอปพลิเคชันช่อง8ไว้ติดมือถือเลยก็ได้ค่ะแล้วก็ตอนนี้เชื่อว่าหลายคนคงอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับคิวโปรโมชั่นแล้วก่อนอื่นนะอาจารย์ในส่วนตัววี่อ่ะคือเวลาวี่ได้ยินคำโปรโมชั่นส่วนใหญ่จะได้ยินเกี่ยวกับการดูดวงใช่ครับก็เลยงงว่าเอ๊ะแล้วมาเกี่ยวกับเรื่องคิวได้ยังไงคะดวงกับโปรโมชั่นเนี่ยจะแยกกันถ้าเกิดว่าการดูโปรโมชั่นเนี่ยปกติแล้วทั่วไปการดูดวงกับโปรโมชั่นทั่วไปแล้วไม่สามารถจะแก้ได้นั้นสำหรับโปรโมชั่นเลยไม่ค่อยมีหมอดูมาดูกันมากนักเพราะว่าดูแล้วทายตามวันแล้วมันไม่ดีหมอดูทั่วไปก็จะดูแต่เรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับพรหมชาติเพราะฉะนั้นตำราพรหมชาติบางทีก็จะหายไปจากประชาชนของเราหรือว่าคนทั่วๆอาจจะไม่รู้เลยว่าคนรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่รู้ว่าพรหมชาติคืออะไรพรหมชาติก็คือ12นักษัตริย์ที่เราใช้อยู่ประจำคือปฏิทินของเราก็จะมี12นักษัตริย์สังเกตว่าปฏิทินจะเปลี่ยนตาม12นักษัตริย์ปีนี้เป็นปีลากาปีหน้าเป็นปีจอก็คือการเปลี่ยนของนักษัตริย์อันนี้ดวงชะตาของคนเราเนี่ยมันจะมีอยู่12นักษัตริย์12นักษัตริย์นี่ก็คือคิ้วของเราก็จะมีอยู่3นักษัตริย์ค่ะแต่พรหมชาติมีอยู่12นักษัตริย์3นักษัตริย์เนี่ยนะคิ้ว3นักษัตริย์คือยักษ์มนุษย์เทวดา12นักษัตริย์ก็จะแบ่งเป็นยักษ์มนุษย์เทวดาก็คือที่มาของคิ้วยักษ์คิ้วมนุษย์คิ้วเทวดานะคราวนี้คิ้วเทวดาจะมี14นักษัตริย์แบ่งเป็นผู้หญิง2ผู้ชาย2ก็เรียกว่าเป็นแฟนกันต้องมีคู่กันถ้ามียักษ์เทวดาผู้ชายต้องมีเทวดาผู้หญิงนะให้เทวดาผู้หญิงจะคู่กับเทวดาผู้ชายคนไหนถึงรวยนี่มีปัญหาแต่คนปีชวดนี่จะเสียเปรียบนะปีชวดนี่เทวดาผู้ชายจะเสียเปรียบปีมะโรงปีมะโรงเป็นงูใหญ่เป็นงูพญานาคเป็นเทพที่เหนือฝ่างูทั้งปวงเพราะนั้นใครมีแฟนปีมะโรงจะรวยกว่าคนอื่นแต่กับการปีมะโรงเนี่ยรวยกว่าคนอื่นก็จริงแต่มันมีวันไม่ดีหลายวันมากกว่าปีชวดก็เข้าใจนะปีชวดมันจะมีวันไม่ดีอยู่ไม่กี่วันนะแต่ปีมะโรงเนี่ยมีถึง4วันถึง5วันเลย อย่างเช่นจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์มีเสาร์อาทิตย์อันนี้เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็ต้องเกี่ยวกับว่าวันเดือนปีเกิดเราด้วยใช่ทีนี้คนจะมีแฟนปีมะโรงคิดหนักแกไม่รู้ว่าวันมันเกี่ยวใครก็หาแฟนปีมะโรงอุ๊ยมันมีแฟนปีมะโรงโจรจังใช่ไหมถ้ามีแฟนปีมะโรงเทวดาโจรจังก็วันมันไม่ใช่วันดีใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดเป็นการแบบสักคิวธรรมชาติเกิดขึ้นเพราะคนสมัยโบราณเนี่ยเขาก็จะไม่ดูเรื่องที่ว่าจะออกปีเทวดาอะไรเขาจะไม่เอาเขาบอกว่าวันที่เป็นเทวดามีวันดีอยู่ไม่กี่วันเราเผาไม่ได้ไม่มีเงินเผาออกเอาวันเป็นยักษ์ดีกว่าเอาเป็นมนุษย์ดีกว่าอย่างน้อยมันมีวันดีเยอะแต่จริงไม่ใช่เงินทองของเทวดาตอนแรกวิคิดว่าเออเป็นมนุษย์ก็ดีแล้วใช่จริงๆเทวดาดีกว่าเงินทองของเทวดาครับถ้าโจรปล้นไปเนี่ยมารโจรปล้นไปแป๊บเดียวตำรวจไปคืนตำรวจเป็นเทวดาไปตามคืนได้นะอาจารย์คะเราคิ้วพรหมชาติมีทั้งหมดกี่แบบคะคิ้วพรหมชาติจะมีเยอะมากนะถ้าพูดจริงๆแล้วมันมีผสมด้วยมันมียักษ์มนุษย์เทวดาเทวดายักษ์มนุษย์มันปนกันอยู่ในหน้าของเราเลยแล้วแบบไหนแล้วแบบไหนอันนี้จะดูให้ดูคิ้ววีเลยพิธีกรกับอาจารย์วันแรกนะอันนี้เดี๋ยวจะดูให้นะว่าของเรานี่ผสมไหมอันนี้หน้านี่เป็นเทวดานะหน้าเป็นเทวดาหน้าเป็นเทวดาหน้าเป็นเทวดาจมูกเป็นเทวดาแต่คิ้วไม่ใช่เทวดาทั้งหมดนะหนูมีหัวคิ้วเป็นยักษ์ผู้ชายหางคิ้วเป็นเทวดาผู้ชายทำให้ความรักเราไม่ดีมันเลยดูเหมือนหน้าแข็งใช่อยู่หน้าแข็งก็ความเป็นยักษ์มาอยู่ในหน้าของเทวดาทำให้เราหาเงินแบบยักษ์ใช้แบบเทวดาไม่เหลือครับหาเงินแบบยักษ์คือใช้แบบเทวดาหาเงินแบบยักษ์คือหายากเหรอใช่เฮ้ยหาเงินแบบว่าคล้ายๆใครให้มาก็เอาหมดแล้วไม่ดีอ๋อแล้วจากใครมีตังค์ให้เอาทุกอย่างที่ได้เงินไม่เล่นหวยอะไรก็เอาหมดอ่ะนี่เป็นยักษ์แต่ตอนใช้มาใช้แบบเทวดาซื้อของแพงๆแล้วเก็บซื้อรถแพงๆแล้วเก็บเอามาขับไม่ได้เขายึดทรัพย์
อันนี้มันหามาแบบยักษ์ใช่ไหมที่โดนยึดกันเยอะๆว่าหาแบบยักษ์ที่ระบบยึดไปซะแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าวิจะแก้นี่คือตั้งแต่หัวคิ้วแต่นี่แก้คิ้วอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ต้องดูว่าปีเกิดปีอะไรด้วยเกิดปีอะไรอย่างนึงปีละกาปีกาเป็นยักษ์ผู้ชายใช่ไหมอันนี้เราไปสักคิ้วเนี่ยมีปัญหาเขาในข้างในเราเป็นยักษ์ผู้ชายพอเขาสักคิ้วปุ๊บเป็นยักษ์ผู้ชายทันทียักษ์ผู้ชายแล้วหางคิ้วหน้าเราเป็นเทวดาเขาก็สักหางคิ้วจะเป็นเทวดาผู้ชายให้เป็นแฟนกับร่างเราเพราะฉะนั้นทำให้เราหาแฟนยากหาแฟนยากแต่หาเงินง่ายๆเอาแฟนยากไปพอหาเงินยากด้วยเพราะร่างเป็นทรายตกทรายทันทีเพราะว่าถ้าไล่จากตำแหน่งพญานาคเราจะตกทรายค่ะไม่ตกเงินทองเขาจะมีเงินทองกวดทรายถ้าเราไล่ตกสายขวดลำบากเลยตอนนี้แหมอาจารย์พูดขนาดนี้แล้วนี่แบบเดี๋ยวหลังไม่ต้องแบบต้องเริ่มมีการแบบว่านะทำคิ้วเล็กน้อยสังเกตว่าหน้าเราไม่ผ่องมากเกิดจากอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวถ้าไปทำกับอาจารย์คราวหน้ามาดูใหม่หน้าจะเปลี่ยนแต่ที่อาจารย์ที่อาจารย์ที่ขจัดแค่อาจารย์ดูคิ้วนะใช่ยังรู้สึกเลยว่าอุ้ย 50% ใช่มันตรงมากเป็นยักษ์เนี่ยยักษ์ผู้หญิงเนี่ยคือยักษ์ผู้ชายเนี่ยเราเป็นยักษ์ผู้ชายที่เกิดวันอะไรครับก็วันจันทร์ยักษ์ผู้ชายวันจันทร์ยิ่งหนักเลยครับวันนี้มีแฟนเล่นการพนันนะครับเพราะไก่พนันบ่อนเถื่อน อย่าเล่นอย่าอะไรนี่เล่นหวยรัฐบาลไม่ซื้อเนี่ยอันตรายมากเลยเพราะนั้นมีฟาร์มเป็นเถื่อนอยู่อ๋อก็คือถ้าเกิดอย่างเป็นผู้หญิงก็ควรจะเป็นคิ้วแบบเป็นเทวดาผู้หญิงหรือไม่ก็ยักษ์ผู้หญิงก็ยังพอว่าเพราะฉะนั้นสำหรับตัววีเอ็มรู้สึกว่าการสักคิ้วพรหมชาติเนี่ยมันมีรายละเอียดหลายอย่างรายละเอียดมันมีตั้งแต่3มิติ4มิติ5มิติ6มิติ8มิติ9มิติมิติ7ไม่มีเพราะเป็นมารปกติได้ยินแค่3 6เพราะอาจารย์ต้องสักคิ้วคุมพวก6มิติด้วยค่ะอาจารย์ถึง9มิติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนทํา6มิติเราจะคุมเขาไม่ได้ถ้าเกิดเขาสักมาเป็นยักษ์เป็นอะไรมาเราคุมไม่ได้เราต้องสักสูงกว่าค่ะเพื่อให้คุมได้พอคุมอํานาจที่เขาสักมาจะไม่มีอย่างเช่นอํานาจที่สักมาหมายความว่าเมื่อเราเป็นยักษ์ผู้ชายค่ะปรากฏว่าเราไปสักกับคนที่เป็นยักษ์ผู้หญิงเสือตกเหวเรียบร้อยครับความรักดีๆกันดีก็ร่วงได้ครับเพราะคนที่สักดวงไม่ดีใช่เพราะว่าวิเคยได้ยินว่าตอนที่ยังไม่สักอันนี้มาถึงว่าคิ้วทั่วไปใช่ใช่คิ้วสวยงามทั่วไปตอนไม่สักก็ชีวิตก็ว่าแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พอไปสักแย่ลงก็มันจะมีผลกับอายุเราด้วยนะเพราะนั้นคนเราเนี่ยถ้าไปสักคิ้วแต่อายุ17 18เนี่ยไม่ค่อยมีผลนะถ้าเกิน36ไปแล้วจะมีผลมากในทางที่ไม่ดีเพราะว่า36เนี่ยคิ้วไม่ทำงานละบางทีคิ้วเหมือบหน้าไปแล้วแต่เราไปเริ่มมันใหม่ค่ะเริ่มเป็นทางที่ไม่ดีค่ะมันกลับเลยพลิกเลยครับบางทีอยู่กับแฟนดีๆก็เลิกกันสังเกตว่าคนอายุ36 37จะเลิกกับแฟนเยอะมากแล้วไปดูสักคิ้วทุกคนเลยไอ้คนที่มาสักคิ้วยังความรักยังดีอยู่นะว่าสักคิ้วที่เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนแต่มันเปลี่ยนอยู่2แบบมันไม่ดีมันก็ไม่ดีเปลี่ยนหาแฟนไทยไม่ได้หาแฟนฝรั่งฝรั่งรวยก็โอเคฝรั่งจนอีกมันก็มีปัญหาอย่างเงี้ยพออย่างอาจารย์มีลูกศิษย์แถวพัทยาเยอะเขามีแฟนฝรั่งจนเขามาทำเรารวยครับมาทำคิ้วมาทำคิ้วปรากฏว่าแฟนที่เขาเลี้ยงมาตั้งนานเนี่ยนวดแผนไทยเลี้ยงมาตั้งนานไปเรียนไปสอนหนังสือค่ะไปสอนหนังสือภาษาไทยเขาเมียจนแล้วไปสอนรวยครับอยู่นี่รวยเพราะว่าแฟนมาสักคิ้วก็ย้ายดวงแฟนที่เป็นฝรั่งแฟนเป็นยักษ์ภรรยาก็เป็นยักษ์หาเงินแบบเทวดานวดแผนไทยเทวดาจะใช้แบบยักษ์เท่าไหร่ไม่เหลือพอย้ายดวงแฟนรวยเพราะฉะนั้นค่ะใครที่กำลังติดตามรายการอยู่ตอนนี้นะคะถ้าเกิดอยากจะให้อาจารย์ค่ะไหนดูซิว่าคิ้วเรานี่คือเป็นยักษ์เป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาอันนี้สามารถถ่ายรูปตัวเองนะถ่ายหน้าตรงค่ะส่งมาทางอินบ็อกซ์ของทาง Facebook Live ได้ตอนนี้เลยคิ้วเทวดาครับคิ้วเทวดาจะมีอยู่ทั้งหมด4ชนิดค่ะมีผู้หญิงและเทวดาผู้หญิงจะมี2ภูมิชาติค่ะมี2ปีนักษัตริย์คือมะเมียกับมะแมนะเทวดาผู้ชายก็จะมีมะโรงกับชวดแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่เกิดปีมะเมียมะแม่จะได้แฟนไม่ค่อยได้ปีชวดเลยจะได้แฟนแต่ปีมะโรงส่วนใหญ่เพราะว่าปีมะโรงเป็นปีที่อยู่ตรงกลางท้องของพญานาคแต่ชวดนี่มันอยู่หัวทำให้ปีชวดนี่เจ้าชู้ส่วนใหญ่อันนี้คนปีชวดส่วนมากจะไม่ค่อยได้ปีมะเมียมะแม่อาจารย์คะงั้นคนที่เกิดปีมะเมียมะแม่เนี่ยคิ้วจะเป็นเทวดาส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่ถ้าเกิดวันดีเป็นเทวดาเลยวันดีเป็นเทวดาเลยไม่ต้องสักเลยอย่างดาราบางคนเนี่ยเกิดวันอังคารเนี่ยรวยเลยรวยมากเลยเพราะว่าเป็นเทวดาเลยแต่บางทีไม่ได้แต่งงานเพราะว่าเดือนเขาไปเดือนที่สูงเกินไปต้องย้ายไปเดือนกุมภาพันธ์มกราก็ได้แต่งงานได้บางคนที่คิ้วที่เป็นเทวดาอย่างดาราหลายคนที่เกิดที่เป็นเทวดานะเขามีคิ้วเป็นเทวดาเลยแต่ถ้าเกิดวันไม่ดีแก้ครับถ้าเกิดคนปีมะเมียมะแมเนี่ยนะถ้าไม่ใช่วันจันทร์
มะแมววันจันทร์มะแมววันพฤหัสเนี่ยคิดว่าเป็นเทวดาเลยจะเป็นยักษ์กับมนุษย์จะเป็นยักษ์กับมนุษย์เพราะวันไม่ดีเพราะแพะอัปมงคลแพะตาบอดนะแพะสาธารณะแพะอย่างเงี้ยมันไม่เป็นเทวดาเลยครับไม่เป็นเทวดาเลยต้องแก้นะต้องแก้แต่ว่าคนที่เกิดปีมะเมียมะแมววันจันทร์ก็จริงแต่เลิกเกิดเหมือนกันเลิกเกิดไปเกิดราศีลัคนาไม่ดีค่ะอันนี้ก็ต้องแก้เหมือนกันครับก็แก้เพื่อเปลี่ยนลัคนาเกิดเปลี่ยนวันที่ปีเกิดเปลี่ยนเวลาเกิดคืออาจารย์ก็สามารถทำเวลาเกิดให้ใหม่ในการแก้คิ้วก็คืออ๋อใช่ใช่ครับนอกจากคืออาจารย์เนี่ยเปลี่ยนคิ้วให้แล้วยังสามารถย้ายวันเดือนปีเกิดให้ได้ด้วยใช่ย้ายได้ครับเพราะว่าพอเราเปลี่ยนคิ้วเป็นเทวดาเราสามารถเลือกวันเกิดเป็นเทวดาเวลาเกิดเป็นเทวดาให้ได้แล้วก็เลือกราศีให้ด้วยนะว่าราศีอะไรก็ปีนี้ราศีกันใช่ไหมเราก็ย้ายราศีกันหมดเลยเวลาคิดขึ้น15ค่ำเวลาดีหมดเลยเอาแล้วคือถ้าปีหน้าเปลี่ยนเป็นราศีอื่นเราก็เปลี่ยนราศีปีเราไม่ต้องเปลี่ยนเดือนเกิดก็ทำให้ใหม่เป็นเดือนเกิดใหม่แค่นั้นเองแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรกวดน้ำดวงเก่าไว้ใช้ดวงใหม่การแต่งงานใช้ดวงใหม่นะมีบางรายเนี่ยแต่งงานไม่ได้มหาอาจารย์แพะอัปมงคลแม่แฝดไม่เอาเลยบอกแพะอัปมงคลเข้าบ้านไม่ได้เป็นลูกสะใภ้ไม่ได้ก็ปรากฏว่าอาจารย์ทำให้อาจารย์รู้จักอาจารย์ว่าอาจารย์เปลี่ยนได้จริงเขาก็ให้แต่งงานตอนนี้ก็รวยฮะคำที่7เลยครับตอนแรกก็ไม่ให้แต่งงานแพะอัปมงคลเข้าบ้านไม่ได้เดี๋ยวมีปัญหาในดวงบอกอย่างนั้นมีพระแม่วันเสาร์ไม่ได้เลยก็มีแฟนก่อนนักฟุตบอลทีมชาติกันก็ได้แฟนผมขาหักนี่ตัวจริงนะขาหักเลยเตะบอลขาหักเลยตอนนี้ก็มาย้ายดวงหมดเลยก็รักษาขาหายฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยคืออาจารย์คือฟังแล้วแบบน่าสนใจมากๆไม่ว่าจะเป็นของเรื่องการสักคิ้วแล้วก็การย้ายวันปีเกิดใช่ๆอันนี้จะบอกว่าคือถ้าแค่มาทำกับอาจารย์อันนี้ได้ทั้งคิ้วได้ทั้งแบบว่าคือเรื่องงานแบบปีเกิดเปลี่ยนไปหมดเลยเราเปลี่ยนได้หมดเลยเราก็จะดูว่าควรปีไหนจะดีทีนี้คนเกิดปีมะโรงมาแล้วมีแฟนปีมะเมียอาจารย์ก็ต้องย้ายปีมะเมียมาเป็นมะแม่ค่ะเพราะว่ามะเมียปีนี้มันชงอาจารย์แล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนที่ยังไม่มีแฟนแต่อยากได้คู่อย่างเงี้ยถ้าไม่มีแฟนเราต้องทำดวงเราเป็นแพทย์เศรษฐีเลี้ยงเพราะฉะนั้นคู่เราจะมารวยแน่นอนทำดวงดีหมดเลยเดี๋ยวคู่มารวยทีนี้คู่มารวยถ้าดวงเขาเป็นเรื่องเขาเปลี่ยนให้เขาโดยไม่ต้องบอกเขาเราก็จูงมือสามารถจูงมือคู่จูงมือครอบครัวพ่อแม่มาได้เลยใช่ใช่พูดอย่างนี้นะหลายคนอาจจะแบบแล้วเวลาสักคิ้วมารูปร่างหน้าตาของคิ้วจะเป็นเหมือนที่เราเคยเห็นมาผ่านๆมาไหมไม่เหมือนทั้งหลายอันนี้จะเป็นลายเส้นเป็นมิติสวยแล้วก็ดูไม่ออกว่าทำด้วยเหมือนขนคิ้วอะไรจริงๆพอไว้นานๆขนคิ้วจริงก็จะขึ้นด้วยเพราะการสไลด์เป็นการแยกเส้นแล้วก็เป็นการย้ายเซลล์ของผิวหนังปกติถ้าเกิดไปสักแบบสวยงามอ่ะพอนานๆไปมันจะเริ่มมาเป็นปื้นๆอาจารย์เป็นปื้นๆครับเป็นปื้นๆจะเป็นปื้นๆครับอย่างเงี้ยจะไม่ด้วยธรรมชาติค่ะเป็นของอาจารย์จะเป็นธรรมชาติงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะช่วงหน้าเราจะมีแขกรับเชิญนะมาให้อาจารย์สักคิ้วให้สดๆดูในรายการค่ะใครแบบติดตามอยู่นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งรูปตัวเองเข้ามาทางอินบ็อกซ์ได้เลยเดี๋ยวอาจารย์จะแบบดูให้เช่นกันว่าใครเหมาะกับคิ้วแบบไหนเกิดปีอะไรอันนี้ก็คือวันนี้ก็จะมีสักลายมือด้วยวันนี้มีสักลายมือด้วยพ่อขออาจารย์จะแก้อยู่3อย่างแก้คิ้วแก้ผมชาติและแก้ลายมือลายมือหมายความว่าลายมือไม่มีเส้นวาสนาเส้นชีวิตเส้นอายุไม่มีเดี๋ยวเขาดูน้องวีวีโอ้อันนี้ลายมือนี่มีปัญหานะครับนี่ไอ้เส้นวาสนามาใช้เป็นเส้นชีวิตอันไหนอันนี้ค่ะอันนี้คือไม่ใช่เส้นชีวิตเส้นชีวิตแค่นี้นะมีเส้นรวยตลอดชีวิตแต่ใช้ไม่ได้ทำไมอ่ะอันนี้เหมือนกันนะเส้นชีวิตแค่นี้เส้นวาสนาเพราะนั้นเราให้เราเนี่ยใช้วาสนาเป็นเส้นชีวิตทำให้ซื้อหวยไม่ถูกมีแฟนรวยก็ยังยากนะครับเนี่ยเราไปเล่นไปวาสนาใช้ไม่ได้ทำไมไปมาต้องแก้ทำไมไปมาต้องแก้อันนี้เส้นรวยชีวิตมีนะมีเส้นนี้เส้นรวยให้ดูชัดเส้นรวยชีวิตนี่แต่ว่าเส้นวาสนาเส้นอายุสั้นนะมีแค่นี้เองเนี่ยมาแค่นี้เองนี่แน่อาจารย์สักเลยไม่ได้สักสักเอางี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูกันว่าคิ้วเอ้ยดูหัวยานดูหัวยานนี่หัวยานอะไรมือนี่ดูเส้นอันนี้ตรงนี้เหรอมีหมดเลยโอ้ยอาจารย์รู้นะคะครับแต่เนี่ยเคยรู้มาว่าเขาว่าตรงนี้ต้องมันต้องยาวๆไว้ก่อนใช่ป่ะยาวๆลึกๆครับเส้นวาสนาทุกเส้นโอ้แบบของวีนี่แบบมันคนละเรื่องของอาจารย์เลยอาจารย์ไม่ใช่เก่งเรื่องลายมือนะแต่อาจารย์อะไรมืออาจารย์เป็นต้นแบบในการสักให้ลูกศิษย์เพราะอาจารย์รวยอันนี้อาจารย์สักเปล่าอาจารย์ไม่ได้สักขึ้นเองเพราะนั้นลายมืออาจารย์เป็นต้นแบบเพราะนั้นจะดูแบบในมืออาจารย์ก็ทำให้ลูกศิษย์เพราะนั้นไม่ต้องกลัวไม่รวยอาจารย์การันตีขนาดนี้ใช่ถ้าดูคนอื่นอาจจะไม่มั่นใจเท่าลายมือเราเองมั่นใจไงมั่นใจว่าเราดีแน่นอนใช่แล้วอย่าลืมนะคือตอนนี้รายการผู้ชมคะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพักไว้เบรกหน้าเดี๋ยวมาดูกันเต็มๆเลยว่าคิ้วลายมืออาจารย์จะสักออกมาแล้วเป็นแบบไหนค่ะเดี๋ยวติดตามค่ะThank you.
ชวนชาวไทยเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเริ่มต้นง่ายๆตื่นให้เช้าหน่อยไปใกล้ๆแค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันไม่เคยกินก็ลองกินครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่ใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาอย่ากลัวตกเพราะไม่มีสอบรู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะรู้ไหมให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงกุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่าสองขานะนอนกลางดินกินกลางทรายความลำบากจะทำให้เรารักกันงานนี้ไม่มีโล่ไม่มีเกียรติบัตรให้จะมีก็แค่ความภูมิใจเล็กๆที่ได้เที่ยวแบบลึกๆท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตอนนี้เราก็แขกรับเชิญมาครบเรียบร้อยอย่างที่เกริ่นไปเมื่อเบรกที่แล้วค่ะว่าใครอยากจะเห็นหน้าตาว่าสักคิ้วออกมาจะเป็นแบบไหนรวมถึงสักลายมือคือตอนนี้พี่สนใจเรื่องสักลายมือมากเอาค่ะตอนนี้ค่ะเราอยู่กับแขกรับเชิญ3ท่านแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะบอกว่าแขกรับเชิญที่มาวันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เลยทั้งนั้นใช่ไหมแล้วก็อื่นแนะนำตัวนิดนึงชื่ออะไรเอ่ยสวัสดีค่ะชื่อวาริสาเรืองศิลป์นะคะอันนี้คือเป็นลูกศิษย์อาจารย์มานานยังเอ่ยเป็นมาปีกว่าๆแล้วค่ะทำอะไรมาบ้างของคำกับอาจารย์ทำอะไรบ้างของหนูก็สักลายมือแล้วก็สักคิ้วค่ะสักคิ้วเดี๋ยวขอดูรูปคิ้วนิดนึงนี่คือหลายคนจะกังวลว่าถ้าสักคิ้วแล้วแบบคืออย่างที่เกริ่นไปเนอะจะออกมาแบบไม่เป็นธรรมชาติจะเป็นแถบๆเป็นปื้อหรือเปล่าแต่ตั้งแต่เห็นหน้าเห็นคิ้วเห็นคิ้วของน้องเขาตอนแรกคะน้องน้องสักคิ้วแล้วเหรอคะน้องบอกน้องสักแล้วน้องเติมไป 2-3 รอบแล้วด้วยค่ะจะบอกว่าคือดูเป็นธรรมชาติมากคือดูไม่รู้ว่าจริงๆคือสักคิ้วมาใช่งั้นเอาอย่างนี้ถามเข้าประเด็นเลยแล้วตั้งแต่สักมาชีวิตดีจริงหรือเปล่าดีจริงค่ะจากตอนแรกที่ว่ามีศัตรูเรื่องการทำมาค้าขายด้วยแล้วก็ผ่อนบ้านจากตอนแรก30ปีอะค่ะก็พอไปสักกับอาจารย์มาก็โปะปีเดือนละ 100,000-200,000 ตลอดคือจะบอกว่าตั้งแต่สักมาแล้วคือแบบเงินทองเลยมาเทมาสามารถทำให้แบบผ่อนบ้านจาก30ปีก็หายไปแล้วรถก็ไม่เหลือแล้วผ่อนหมดแล้วอายุเท่าไหร่19ค่ะ19คืออายุ19เดี๋ยวนี้เด็ก19ก็รวยกันแล้วคิดดูไหนพี่ขอดูลายมือนิดนึงลายมืออันนี้คือสักมาเรียบโมโหอ่ะให้เทียบก็คือแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเหมือนกันลายมือน้องเขาดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากคุณผู้ชมอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยเส้นตรงนี้มันต้องยาวๆลากลงมาใช่แต่ก่อนในมือจะเก็บเงินไม่อยู่อาจารย์คะคือถ้าลายมือแบบนี้คือแต่วันนี้ก็จะมาซ้ำให้รอบหนึ่งซ้ำอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเริ่มค้าขายได้มากขึ้นโอเคเอาอย่างนี้งั้นเดี๋ยวเราสักไปคุยไปดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเอาเชิญเลยค่ะอันนี้คือเติมคิ้วใช่ไหมเอ่ยให้เติมลายมือเติมลายมือก่อนคิ้วยังไม่ต้องคิ้วโอเคแล้วใช่ไหมใช่ใช่แต่วิชอบนะคือคิ้วน้องเขาดูแบบคือดูธรรมชาติมากแล้วก็เมื่อกี้แอบคุยกับน้องแป๊บนึงน้องบอกว่าคิ้วของอาจารย์ไม่เหมือนกับที่อื่นตรงที่ว่าปกติเวลาไปสักคิ้วสวยงามต้องทิ้งไว้เท่าไหร่7วัน3วัน7วันห้ามโดนน้ำห้ามโดนอะไรเลยแล้วก็จะเป็นสะเก็ดลอกๆมาแต่ของอาจารย์คือสักปุ๊บกลับบ้านอาบน้ำล้างหน้าเรียบร้อยค่ะใช่ปกติเลยแล้วก็ไม่เป็นคราบไม่อะไรด้วยมันไม่เป็นสะเก็ดอะไรมันไม่เป็นเลยค่ะโอ้โหอาจารย์คะสักคิ้วเนี่ยอาจารย์ต้องดูวันเดือนปีเกิดประกอบด้วยอ๋อดูครับดูของน้องเขาย้ายหมดเลยฮะดวงย้ายหมดเลยมือทำ3อย่างเลยแล้วเวลาที่แบบเกิดไปติดต่อกับทางราชการเราจะใช้วันเดือนปีเกิดอะไรอ๋อใช้บัตรประชาชนปกติอันนี้ย้ายทางศาลเฉยๆแล้วก็ทำบัตรเกิดทางศาลให้ใหม่แล้วก็ใช้ในการแต่งงานใช้ซื้อรถซื้อบ้านอะไรที่บางคนใช้ใหม่หมดเลยถ้าเกิดอันเก่าเนี่ยบางคนเกิดปีมะเสงวันอาทิตย์เนี่ยซื้อบ้านไม่ได้นะครับงูหนีไฟลงน้ำเนี่ยไฟไหม้บ้านได้ครับเพราะหลายๆคนเขาก็ไม่ให้ซื้อยกเสาเอกก็ไม่ได้ดวงนี้น่ากลัวนะบอกจริงๆใช่ใช่เดี๋ยวจะอาทิตย์หน้าจะมาพูดถึงของปีมนุษย์หรือว่าปียักษ์นะอันนี้เราพูดถึงปีเทวดาปีเทวดาเทวดาก็จะมีชวดนะชวดถ้าใครมีชื่อเทวดาเขาจะรวยมากนะ
สีมะโรงใครเป็นคิ้วเทวดาเขาจะรวยมากอาจารย์มีคนที่เกิดมาแล้วเป็นคิ้วเทวดาเลยไหมมีฮะมีเยอะๆมีเยอะมาแล้วไม่ทำมีเยอะโอ้ยโชคดีแต่มีปัญหาแฟนไม่ใช่เทวดาแอบไปมีกิ๊กเทวดาที่มีปัญหาเอาแอบมีกิ๊กใช่ไหมไม่รู้ดูคิ้วก็รู้แล้วกิ๊กปีละบอกแล้วปีมะเมียวแม่แล้วปีแฟนทุกว่าปีละกาเรียบร้อยเลยเห็นไหมก็ถึงบอกไงว่าคือถ้าเกิดใครแบบแต่งงแต่งงานนะให้จูงมือคู่ให้ใครฟังก็สะดุ้งนะใช่แต่เราปีพะโลงเนี่ยมีกิ๊กราคาด้วยมีกิ๊กมะเหมียวแหม่ป่ะอย่างน้องที่บ้านก็มาทำทั้งครอบครัวเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็รวยยกบ้านไปตามกันแต่ถ้าปีเทวดามีกิ๊กเทวดาไม่เป็นไรรวยครับเพราะนั้นกดว่ากิ๊กหนุนดวงเอาเยอะนะครับเป็นคนมีไม่น้อยแล้วรวยมีหลวงไม่รวยเพราะอะไรเพราะมีหลวงปีไม่หนุนเลยเห็นไหมเราต้องจูงมือเมียหลวงมาเมียหลวงด้วยแก่หลวงเมียหลวงทำไมฉันอยู่กับแฟนไม่รวยมีหลวงมาแก้ดวงหลวงอาจารย์แล้วอาจารย์ไม่โปะยาอะไรหน่อยเหรอไม่ต้องครับไม่เจ็บเอาปกติเห็นต้องแบบโปะแบบโปะหนาๆกลัวเจ็บเจ็บป่ะเวลาสักเรื่องคิ้วอ่ะอยากรู้พี่สนใจเรื่องคิ้วกับมือมากตอนนี้คิ้วไม่ค่อยเจ็บค่ะแต่มือก็จะนิดนึงมันก็แบบจิ๊ดๆๆแค่นั้นใช่ป่ะแล้วส่วนลายมือคะลายมือก็จะนิดนึงค่ะก็จิ๊ดๆเหมือนเดิมใช่ค่ะแล้วก็คือกลับไปคือแบบมันก็ไม่ได้บวมไม่ได้เลยใช่ป่ะใช่ค่ะกลับไปก็แบบเอาอย่างนี้อาจารย์เดี๋ยวคือเราจะลงมือสักเลยดีกว่าเนื่องจากว่าเวลาค่อนข้างจะเหลือน้อยนะมีคนมาต่อคิวกันเยอะไม่ใช่เลยคือวี่คนนึงอ่ะเดี๋ยวล้างคิวท้ายเลยวันนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นค่ะตอนนี้อาจารย์กำลังเตรียมอุปกรณ์อยู่นะคะใครสนใจค่ะอยากจะให้อาจารย์ดูซิว่าคิวตอนเนี้ยของเราเป็นเทวดาเป็นยักษ์หรือเป็นมนุษย์สามารถส่งรูปถ่ายนะรวมถึงวันเดือนปีเกิดเข้ามาทางอินสปอคของทาง Facebook Live ได้เลยค่ะเอาเฉพาะในรายการตอนนี้ได้ยิ่งดีนะมีทีมงานกำลังแบบรอรับโทรศัพท์อยู่คอยดูFacebook ให้อยู่ค่ะตอนนี้คือจริงๆแล้วคือจะบอกว่าสมัยเนี้ยคือเมื่อก่อนชอบคิดนะอุ้ยเดี๋ยวไอ้เรื่องรวยๆเงินทองๆค่อยแบบเรียนจบก่อนสัก30กว่า20กว่าอะไรอย่างงี้ไม่สายแต่จะบอกว่าเมื่อกี้ที่ถามน้องอายุ19เดี๋ยวนี้เด็ก19เขาแบบร่ำรวยทำมาค้าขึ้นนะที่สำคัญคือทางครอบครัวคือวิว่าจริงๆแล้วมันก็ดีในแง่ที่ว่าถ้าเกิดเราพาทั้งคุณพ่อคุณแม่นะรวมถึงพี่ๆน้องๆมาคือดวงมันจะได้แบบดีแล้วก็เกื้อหนุนกันใช่ไหมอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าอะไรนะตอนแรกศัตรูเต็มหมดเลยใช่ไหมอย่างว่าแหละทำงานการค้าอาจารย์ช่วยได้เยอะเลยค่ะของอาจารย์คือสักเสร็จปุ๊บนานไหมกว่าจะแบบดีขึ้นอยากรู้ระยะเวลานานไหมหรอคะหนูกลับไปแค่วันเดียวก็ได้ออเดอร์แล้วค่ะวันเดียวแค่ข้ามคืนนะใช่ค่ะก็คือออกจากบ้านอาจารย์ลูกค้าทักสั่งเลยจริงเหรอเปิดวินด้วยแล้วก็คือมาเอาสต็อกของด้วย50ชุด100ชุดอย่างเงี้ยค่ะแต่คือแบบนะปกบ้าน30ปีหมดภายในระยะเวลานิดๆหน่อยๆนี่ก็ทึ่งมากแล้วอ่ะทำความสะอาดมือกันเลยค่ะอาจารย์คะอาจารย์ใช้เครื่องมือสักเป็นแบบไหนเอ่ยเป็นแบบอัตโนมัติคือว่าเข็มจะมีป้องกันการลึกการตื้นได้นะสักก็ไม่เจ็บปักได้ใช้แล้วทิ้งเลยของใครของมันนะเป็นเข็มที่สั่งมาสำหรับทำอะไรมือโดยตรงนะต้องนำเข้ามาตรงนี้ไม่มีขายทั่วไปอาจารย์คะแล้วก็ในเนี่ยในส่วนของไม่ว่าจะเป็นคิ้วหรือเป็นลายมือเนี่ยคือเราต้องย้ำบ่อยขนาดไหนคะคือน้องเนี่ยเขาเปิดกิจการใหม่นะเขารวยมากแล้วเปิดกิจการใหม่ย้ายจากที่เดิมมาอยู่ตึกที่ใหม่อยู่ที่ไหนนะร้านอยู่แถวไหนนะร้านอยู่ตลาดหนองจอกค่ะ อยู่ข้างหน้าหมู่บ้านเลยทีนี้รวยมากเดี๋ยวเงินเก็บไม่อยู่ต้องเพิ่มถุงเงินให้มากขึ้นให้ถุงเงินมากขึ้นวาสนามากขึ้นเราก็จะสามารถทำได้ทำให้ค้าขายมันรวยมากขึ้นบางคนมีบ้านราคา5ล้านมี15ล้านไม่ได้พอมาทำแล้วสามารถซื้อได้อ๋อเป็นเรื่องเกี่ยวกับเก็บเงินเก็บทองอันนี้อาจารย์จะไม่ว่าเพราะอาจารย์รู้เส้นอยู่แล้วอาจารย์ก็จะเดินนะเดินอาจารย์จะลงไปเลยนะครับเส้นชีวิตเนี่ยจะต้องเดินจากข้างบนลงข้างล่างค่ะแต่ว่าสนามขึ้นข้างบนว่าตอนสักจะต้องสักลงนะอันนี้คือสักเหรอใช่ครับการเดินของเส้นลายมืออันนี้คือวาสนาเราจะดึงขึ้นนะนี่คือวาสนาอาจารย์สักเหมือนแค่แบบเอาปากกาอะไรว่าถ้าลงไปอ่ะแล้วก็ไม่มีเลือดออกไม่มีอะไรไม่มีครับเส้นแต่งงานเนี่ยเส้นแต่งงานเราแต่ก่อนไม่ทำให้อันนี้ทำให้ละไม่เป็นไรทำให้ละเพราะน้องรวยแล้วใช่ไหมรวยแล้วแต่ก็สามารถจะมีแฟนได้แต่แฟนเข้ามาก็จะเป็นคนที่ดีช่วยกันทำหากินประมาณนี้นะแต่ก็สำหรับผู้ชมที่แต่เขายังไม่อยากได้ก็สามารถจะอธิษฐานได้เพราะไม่ชอบก็อธิษฐานด้วยตนเองได้นะว่าเรายังไม่อยากมีอะไรก็ได้ค่ะก็คือระหว่างที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะคะจะบอกว่าในรายการเรากดไลค์กดแชร์นี่แบบมีผลจริงๆราคาพิเศษค่ะเฉพาะในรายการเท่านั้นนะค่ะคือใน Facebook ของเราเนี่ย Channel 8เนี่ยใครกดไลค์กดแชร์
สามารถสักในรายการได้โดยที่เรามีราคาพิเศษให้คุณผู้ชมเอางี้พูดง่ายๆลดกันครึ่งต่อครึ่งเลยอ่ะทีนี้หน้าจอค่ะสักคิ้วค่ะทุกแบบลด 50% นะสักคิ้ว3มิติเอ่ย4มิติ6มิติอันนี้คือลดไปเลยครึ่งราคารวมถึงสักลายมือด้วยเช่นกันใครสนใจโทรมาสอบถามได้นะคะ0616466989ค่ะเสร็จแล้วเหรอคะยาวครับเจ็บไหมเจ็บไหมไม่เจ็บคือดูก็ไม่น่าเจ็บนะเหมือนอาจารย์แบบเอาอะไรแบบขีดธรรมดาแล้วก็ไม่มีเลือดออกไม่มีอะไรเลยไม่บวมไม่ช้ำไม่ช้ำค่ะดีอ่ะอาจารย์ทำใช้เวลาทำไม่นานนะครับแต่ว่าพอมันจะขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเหมือนว่าเรามีเข็มไปเดินนำทางเขาจะขึ้นโดยอัตโนมัตินะเราจะมีการอธิษฐานจิตให้นะให้มือของเราเป็นเทพเหมือนกับปลุกเสกทั่วไปแต่มันเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลค่ะแบบนี้ก็ให้มือเราสะอาดเคยทำบาปทำอะไรมาไม่ดีก็จะล้างไปทั้งหมดนะตอนเช้าพรุ่งนี้ก็ต้องไปทำบุญบรรจุคุณทำบุญกวดน้ำให้ลายมือเก่าไปใช้ลายมือใหม่โอเคอันนี้ลายมือใหม่ยังไม่เคยมีเงินก็จะมีเงินเข้ามาเพราะลายมือเก่าล้นแล้วใช่ไหมลายมือใหม่ยังไม่มีก็จะมีขึ้นมาตลอดเวลาเอาอย่างนี้นี่ครับเปลี่ยนแปลงของเดี๋ยวอันนี้ลายมือเรียบร้อยเดี๋ยวคนต่อไปนี่ลายมือเช่นกันค่ะเอาประจำที่คนต่อไปเชิญค่ะอันนี้ก็คือลายมือเช่นกันใช่ครับน้องเขาจะต่อไปน้องเขาจะทำเกี่ยวกับการตบหน้านวดหน้านะเพราะลายมือก็ทำคิ้วเขายังไม่ได้ทำลายมือเขาทำคิ้วไปแล้ววันนี้ก็เลยให้มาทำลายมือนะนี่มาทำลายมือตอนทำคิ้วเป็นยังไงบ้างพอหลังจากทำแล้วก็ตอนแรกโดนโกงค่ะเป็นล้านเลยแล้วก็เขาก็มาทยอยคืนเรื่อยๆอ่ะไม่ได้ไม่ได้คืนดีๆก็มาใช่ค่ะเราไปทวงไหมก็ทวงบ้างแต่ว่าหลังๆก็เริ่มปล่อยละเขาไม่ได้ตอบหนูอะไรเงี้ยเราก็ไม่หวังแล้วว่าจะได้คืนใช่ค่ะแล้วก็ขายพวกครีมอะไรเงี้ยออเดอร์ก็เข้าตลอดแล้วก็รับรีวิวสินค้าก็มีคนมาแบบมีงานเข้าตลอดแต่คิ้วน้องก็สวยมากเลยนะอันนี้คือเหมือนว่าเคยไปสักงานมาก่อนใช่ไหมตอนแรกสักถาวรมาแล้วทีนี้เหมือนแบบอาจารย์ทักประมาณว่าเหมือนหนูขังโกงเพราะหนูเกิดปีชวดไงวันค่ะแล้วหนูก็เลยทำคิ้วกับอาจารย์ตอนแรกก็ทำสามมิติค่ะแล้วก็ขยับขึ้นเรื่อยๆเป็นเก้ามิติอาจารย์คะบางคนเนี่ยเริ่มจาก3บางคนเริ่มแบบเด็กเก้าอะไรเงี้ยบางคนทำไมเริ่มจาก3วันที่เกิดไม่ดีวันที่เกิดอย่างแพ้อัปมงคลเนี่ยมีตังมาทำ6มิติไม่ได้แล้วเริ่ม4 3 53มิติ4มิติ5มิติก่อนแต่ต้องเปลี่ยนดวงนะต้องเปลี่ยนดวงพร้อมกับทำคิ้วแต่ถ้าวันดีเปลี่ยนดวงทีหลังได้ต้องเปลี่ยนดวงให้ดีก่อนถึงจะสักคิ้วได้งั้นเราสิ่งไม่ดีจะเข้าเราเราจะอันตรายเองเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนดวงอันนี้จะเขียนก่อนนะค่อยทำนะค่ะอาจารย์แต่ว่าอันเนี้ยน้องเขานี่ก็มายาวแล้วใช่ไหมยาวยาวแต่ว่าลายมือของเขาเนี่ยในเส้นถุงเงินมันไม่โอเคอันไหนคือเส้นถุงเงินอาจารย์เส้นนี้ครับโอ้แต่วีนี่วีนะเราดูของเขาไปนะดูของเขาที่ประตูเองเราก็จะเขียนก่อนนะอย่างนี้น้องจะเขียนก่อนน้องเขาไม่เคยทำค่ะก็ประมาณอย่างนี้จะประกาศเขียนนะค่ะก็จะมีทุกเส้นเลยนะที่เป็นเส้นที่เป็นมงคลทั้งหมดค่ะเส้นไหนไม่มีก็จะมีหมดเพราะฉะนั้นในมือคนเกิดปกติจะไม่มีทุกเส้นนะครับไม่มีทุกเส้นเพราะนั้นถ้าหมอดูลายมือเก่งๆเนี่ยถ้าไปดูลายมือของศิษย์อาจารย์จะรู้ว่ามีทุกเส้นเลยนะเราก็บอกได้ลายมือนี้พันล้านแล้วมีหมอดูที่ดูลายมือเก่งๆแล้วเห็นลายมือก็โอ้อยากได้ลายมือแบบหมื่นล้านอ่ะก็เราต้องเริ่มจากร้อยล้านพันล้านก่อนหมื่นล้านนี่โลภละเริ่มโลภละเดี๋ยวไม่ใช่มีเองครับเดี๋ยวว่ามันจะขึ้นเองเพราะถึงถ้าลายมือหมื่นล้านไม่ต้องทำแล้วมีพันล้านโดนต่อยลายมือจะขึ้นมากเองอันนี้ต้องให้เรียนเก่งเขาก็เรียนแพทย์นะน้องเขาเรียนแพทย์ก็เลยทำให้เส้นวาสนาในการเรียนด้วยนะเส้นสำลักก็ไม่ให้มีใครมาจีบเพราะว่าเดี๋ยวปวดหัวทำหรอเรียนไม่ได้ไม่ให้มีใครมาจีบหรอเดี๋ยวน้องเรียนจบก่อนค่อยว่ากันใช่ไหมใช่พอเรียนแค่นี้คนจีบก็จะเรียนไม่ได้เพราะมันไม่มีเวลานะเยอะนะพอไม่เอาอะไรมือเอาดวงลูกสาวมาทำเนี่ยเอาอะไรมือมาทำอะไรมาทำเนี่ยพามาทำแล้วก็เรียนเก่งได้ไปถึงอเมริกาก็มีค่ะไปสอบได้โรงเรียนอันนี้คือที่ต้องล่างเพราะว่าน้องเขายังไม่เคยสักมาก่อนแต่ถ้าเคยสักแล้วก็จะเหมือนน้องคนเมื่อกี้นี้คืออาจารย์ก็จะวาดขึ้นมาเลยเพราะว่ามีรอยกำอยู่แล้วโอเคเรียบร้อยใช้เวลาสักสลับสักลายมือเร็วมากแล้วถ้าสักคิ้วคะอาจารย์ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่สักคิ้วประมาณ5นาทีครับฮะ5นาทีครับข้างละ5นาทีคือวิเคยเห็นแบบว่าสวยงามทั้งหลายก็ใช้เวลาเท่าไหร่กับชั่วโมงอ่ะ2ข้างอ่ะ
อันนี้ของอาจารย์นี่สักจากความรู้สึกอันนี้ก็จะสักตามรอยที่แบบอาจารย์ล่างไว้เมื่อกี้นี้อันนี้คือเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอะไรนะครบทุกอย่างที่แบบว่าเราต้องการเช่นวาสนาเช่นอายุเส้นร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยเช่นโชคลาภซื้อรถถลักซื้อรางวัลซื้อลอตเตอรี่ได้ครับมีอาจารย์นี่ของตัวเองก็ถูกเยอะเหมือนกันคือวีซื้อไม่เคยถูกเลยสักงวดเฉียดไปเฉียดมาอยู่นะก็เส้นกระแสการเงินเส้นการเรียนนะก็จะทำทั้งหมดค่ะเส้นเรือสำเภาเนี่ยที่ฉลาดเรียนเก่งเพราะคนที่ไม่เป็นเรือสำเภาจะเรียนไม่เก่งอันนี้ก็ต้องทำให้เป็นเรือสำเภาตอนแรกเราก็คิดว่าลายมือเราดีแล้วนะถ้าคนดูลายมือทั่วไปเขาจะไม่รู้นะอาจารย์นี่ดูเพื่อแก้อาจารย์จะบอกละเอียดเรากล้าทายแรงๆถ้าหมอดูทั่วไปไม่กล้าทายนะว่าอายุสั้นเนี่ยเขาแก้ไม่ได้เขาก็กลัวเดี๋ยวเป็นเรื่องเอาทายอย่างนี้เราจะทำไงเนี่ยอายุสั้นใช่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 เพราะว่าอาจารย์เนี่ยมาถึงอาจารย์แล้วมันต้องกลัวแก้ได้นะอย่างแม่อาจารย์เนี่ยเขาบอกอายุไม่ถึง70นี่เกินแล้วครับยังไม่ได้เลยครับอาจารย์ได้เหลือ40ฝาเสร็จเรียบร้อยค่ะเร็วแบบนี้ง่ายและไม่เจ็บมันแค่จิ๊ดๆโอเคแต่ของน้องคนนี้ต้องใช้พยักฝึกอันไหนคะใช้ไม่เหมือนกันทำไมถึงใช้ไม่เหมือนกันเพราะว่าเขาเพิ่งทำครั้งแรกเพราะเงินทองเนี่ยมีพยักฝึกนะค่ะจะบอกว่าการทำแต่ละครั้งแล้วก็แต่ละคนอันนี้ก็คือต้องอิงขึ้นอยู่กับว่าวันเดือนปีเกิดด้วยแล้วก็อะไรนะรวยๆเฮงๆปังๆรวยค่ะท่านสุดท้ายเลยค่ะท่านสุดท้ายอันนี้คือทั้งสักคิ้วแล้วก็ทำลายมือแล้วก็รวมถึงดูดวงด้วยโอเคคนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะเอาเลยนั่งเลยนั่งเตียงเลยเดี๋ยวเชิญเลยค่ะสัมภาษณ์ก่อนเคยทำกับอาจารย์มาก่อนหรือเปล่าคะไม่เคยเลยอันนี้ครั้งแรกเลยเรารู้จักกับอาจารย์ได้ยังไงเอ่ยคือดูตามแบบเฟซบุ๊กตามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ๋อแล้วก็มีความสนใจอันนี้คือเห็นนะพี่อันนี้คิวของพี่คือแบบพี่ได้สักแบบอะไรมาก่อนป่ะอ๋อสักแบบสวยงามอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะวันนี้ก็จะให้อาจารย์แก้ให้ในเรื่องของดวงเอ่ยอะไรเอ่ยใช่ไหมเดี๋ยวนี้จะได้ดูครบเซตเลยนะคุณผู้ชมทั้งคิ้วแล้วก็ลายมือคิ้วที่อาจารย์บอกว่าอะไรนะเมื่อกี้ใช้แค่เวลาแค่5นาทีอาจารย์คะคิ้วของอาจารย์เนี่ยคือมันมีความพิเศษแตกต่างจากคิ้วของคนอื่นยังไงอะคิ้วของอาจารย์จะลายเส้นจะขึ้นทุกเส้นไม่มีลงเลยการเดินเข็มก็เดินขึ้นหมดเลยเพราะปกติเวลาสักคิ้วมันบางทีมันมีเขียนเขาขึ้นแล้วลงนะไอจะขึ้นแล้วขึ้นแล้วลงแต่อาจารย์จะขึ้นหมดไม่มีลงนะอันนี้ขอดูนิดหนึ่งคิ้วอันนี้ข้างนี้นะเทวดาผู้ชายยักษ์เทวดาผู้ชายนะเทวดาผู้หญิงข้างนี้ยักษ์ผู้หญิงยักษ์ผู้ชายสลับกันอันนี้จะไปทางเทาครึ่งนึงไปทางเทพครึ่งนึงคิ้วของคนคนนี้สามารถมีได้หลายใช่มีสองแบบอันนี้สองแบบอันนี้ทำให้ป่วยบ่อยนะแล้วอย่างเงี้ยป่วยไหมเห็นไหมป่วยบ่อยนะความรักก็จะไม่โอเคหาเงินเลี้ยงพี่น้องหมดเลยเพราะพี่น้องฝั่งที่เป็นยักษ์เอาเงินอย่างเดียวฝั่งเทวดาหาใช่จริงจริงจริงอันนี้จริงจริงอันนี้คือพี่บอกว่าจริงอันนี้ไม่เคยรู้จักกับทายได้เลยจริงเป็นอย่างนั้นจริงๆครับหาเท่าไหร่ก็จะมีเอาไปเราก็จะเหนื่อยนะตอนนี้การทำดวงเนี่ยเราสามารถทำดวงญาติพี่น้องได้ทำยืมญาติพี่น้องได้เพราะอะไรเพราะว่าจะได้มาเอาเงินเราอาจารย์คะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะสักคิ้วให้ของพี่เขาเป็นเทวดาเป็นเทวดาทั้งหมดต้องเป็นเทวดาผู้หญิงใช่ใช่เทวดาผู้หญิงอาจารย์ดวงเดิมปีอะไรครับปีมะเมียปีมะเมียวันอะไรครับมะเมียวันอะไรครับวันศุกร์มะเมียวันศุกร์ได้ไหมม้ากำพร้าเนี่ยม้ากำพร้าต้องเปลี่ยนดวงด้วยนะครับนะเดี๋ยววันนี้สักคิ้วไปก่อนเดี๋ยวข้าวหน้าอาจจะต้องเปลี่ยนดวงให้ด้วยอย่างนี้ว่าไปเปลี่ยนที่สำนักอาจารย์ก็ได้เพราะว่ามากำพร้านี่กำพร้าลูกกำพร้าเมียกำพร้าผัวได้พังเงินทองหน้ามีแฟนนะมีแฟนนะมีอยู่ยังอยู่ด้วยกันใช่ไหมยังไม่กำพร้านะว่ายังไม่รวยถ้ารวยเมื่อไหร่มีปัญหาจะใช่นั่นมานี่พี่บอกว่าใช่ยังไม่รวยใช่ไหมยังไม่ทันฝากไปนะพี่บอกใช่อาจารย์ถ้ารวยก็เป็นอย่างนั้นสิรวยผู้หญิงมาแย่งครับพี่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวพอวันนี้พี่สักเสร็จนะเดี๋ยวอะไรนะแต่นี่รวยแล้วกลัวใครมาแย่งไงขอติดตามผลในการที่สักไปแล้วแบบเป็นยังไงบ้างรวยก็ไม่ต้องกลัวแย่งนะเพราะว่ารวยแล้วไม่มีใครแย่งแฟนนะเพราะเราย้ายดวงดีแล้วแพะเศรษฐีเลี้ยงแล้วไม่คำพ้าก็อยู่คนเดียวเลยฮะใช้เงินคนเดียวสบายใจใช่ใช่อาจารย์แล้วแบบทุกวันนี้ที่เขาคิดกันใช่ป่ะคิดแบบคิวเกาหลีอ่ะก็จะหนาๆที่ทื่ออ่ะหนาๆที่ทื่อครับคิดเกาหลีอย่างนั้นก็ไม่โอเคไม่โอเค
แต่คิ้วของเกาหลีเขาเป็นแฟชั่นอย่างนึงแต่บางคนก็สักตรงเป็นเทวดานะที่อาจารย์เคยดูอ้าวหรอตรงแต่ว่าไม่ทั้งหมดหรอกค่ะตรงเป็นเทวดาบางทีเป็นแรกเป็นเทวดาผู้ชายมาไปเข้าอีกร้านนึงยักษ์เลยท่านี้เพราะแต่บางทีทำร้านไปเปลี่ยนอีกร้านนึงก็เปลี่ยนไปอีกเพราะเป็นที่ดวงคนสักดวงคนสักไม่เหมือนกันช่างแต่คนวันที่เกิดไม่เหมือนกันค่ะอันนี้ไปเจอคนที่ดวงดีก็ดีหน่อยถ้าเป็นดวงไม่ดีก็อย่างนี้นะแต่ส่วนมากจะเจอยักษ์ขังนกเยอะไม่มีใครเป็นเทวดาเทวดาส่วนมากก็เทวดาผู้หญิงแทบไม่มีเลยน้อยคนที่ทำพิธีขอวันนี่มาแก้เยอะมากวันเยอะมากอย่าลืมนะคะตอนนี้นะคะเรายังเปิดแบบว่ารับสายนะแล้วก็ใน Facebook นะคะสามารถ inbox มาได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายหน้าตรงให้ดูคิ้วรวมถึงบอกวันเดือนปีเกิดมาด้วยจะได้ดูประกอบกันได้นะคุณผู้ชมแล้วก็ในรายการค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษค่ะลดทุกรายการไม่ว่าจะเป็นสักคิ้ว4มิติ6มิติรวมถึงสักลายมือลด 50% นะคะสามารถโทรมาสอบถามได้นะตามเบอร์หน้าจอเลยค่ะตอนนี้อ่ะเวลาเราค่อนข้างจะเหลือน้อยเต็มทีแล้วตอนนี้อาจารย์ลงมือสักเลยดีกว่าค่ะสักคิ้วนะก็เช็ดทำความสะอาดไปคืออันนี้พี่เขาไปสักสวยงามมาเคยสักสวยงามมาก็จะเป็นเหมือนปิงเป็นปื้นๆนะครับแต่เดี๋ยวอาจารย์จะแก้เรียบร้อยพอแก้ก็จะเป็นลายเส้นขึ้นข้างละ5นาทีไม่ต้องวางยาชาไม่ต้องอะไรนะมันเป็นความเจ็บแบบจิ๊ดๆๆอ่ะมันทำให้ประสาทเราเปลี่ยนนะครับตอนเราเจ็บเนี่ยหน้าตาเราก็จะเปลี่ยนจะสดใสพอดูแบบนี้แล้วใครที่กำลังแบบว่าคิดอยากจะไปสักคิ้วถาวรอันนี้คิดเยอะๆนะเพราะว่าเมื่อออกมาบางทีสักมาแล้วแบบเหมือนเราแต่งงานเนี่ยคนดวงดีๆต้องมาเจิมหน้าผากให้เราก็เหมือนคิ้วถ้าคนดวงไม่ดีมาสักคิ้วเราต้องคิดให้หนักเลยตอนแต่งงานเจิม3จุดยังมีปัญหาเลยถ้าคนไม่ดีมาเจิมให้ใช่ไหมอันนี้แต่งงานกับสักคิ้วเนี่ยคิ้วหนักกว่าอีกเพราะเขาสักไว้กับหน้าผากเราเลยเป็นมงกุฎของเราเนี่ยยังมีปัญหามากตอนนี้ค่ะมีสายโทรสดๆเข้ามาในรายการนะคะส่วนใครอยากจะร่วมพูดคุยสดๆในรายการค่ะก็สามารถโทรมาได้ตามเบอร์หน้าจอนะคะตอนนี้โทรมาได้เลยนะอาจารย์แบบสักไปสามารถยืนตอบคำถามไปได้เรื่อยๆด้วยค่ะอันนี้อาจารย์เริ่มลงมือสักแล้วนะคะจะเป็นลายเส้นนะครับไม่มีเป็นแบบเป็นปื้นๆนะครับตอนนี้ขอรับสายก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อเกมค่ะโทรมาจากจังหวัดอะไรคะโทรจากกรุงเทพค่ะโอเคค่ะมีอะไรอยากสอบถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องการสักคิ้วไม่เอ่ยค่ะอยากทราบว่าสักคิ้วเนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรได้บ้างอะคะนอกจากเรื่องโชคลาภการเงินการงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าสักคิ้วแบบจะช่วยเรื่องอะไรบ้างใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะอาจารย์คะสักคิ้วจะช่วยเรื่องร่างกายแข็งแรงนะเรื่องทำให้ญาติพี่น้องไม่มาเอาเงินเราโดยไม่มีเหตุผลด้วยนะครับช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็เกี่ยวกับการเงินการงานค้าขายพอเรามีคิ้วเป็นเทวดาเราจะค้าขายดีครับถ้าเห็นคิ้วเราก็รู้สึกว่ามีความสุขถ้าเรามีคิ้วเป็นยักษ์ขมองเราก็ไม่อยากกินอะไรของเราไม่อยากซื้อของเราเพราะว่าเห็นแล้วโอ้นี่รู้สึกว่าถ้าเราไปช่างทำผมยิ่งหนักเลยเพราะเราเป็นคิ้วยักษ์เนี่ยเขาไม่อยากทำผมกันแล้วเรารู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยปลอดภัยคือเหมือนคิ้วยากแบบมองหน้าแล้วจะรู้สึกว่าแบบเหมือนดุอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนดุครับแล้วล็อกคิ้วแต่ละประเภทอะค่ะมันต่างกันยังไงอะคะแบบคิ้วเทวดาคิ้วยักษ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคิ้วแต่ละประเภทแตกต่างกันยังไงคะแตกต่างก็มันมีคิ้วเทวดามีคิ้วยักษ์คิ้วมนุษย์ส่วนมากอาจารย์จะทำแต่คิ้วเทวดานะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเกิดเข้าเทวดาทั้งหมดนะครับอ๋อค่ะแล้วอย่าง3แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะเหมาะสัก3มิติ4มิติหรือว่า6มิติอ๋อดวงครับดวงครับวันปีเกิดครับอ๋อวันปีเกิดของแต่ละคนทุกคนทํา9มิติได้แต่ว่าถ้าดวงไม่ดีต้องเริ่มจาก3 4 5ก่อนเพราะดวงไม่ดีย่อมหาเงินทำไม่ได้เพราะ9มิติแพง9มิติถึง 19,000 เลยครับครับเพราะฉะนั้นคนดวงไม่ดีก็ไม่สามารถจะทำถึง9ได้ต้องเริ่มจาก3มิติก่อนเมื่อเราซื้อรถอ่ะจะซื้อ Lamborghini ไม่ได้ซื้อ Vios ก่อนพอมี Vios ขาย Vios ซื้อ Camry ขาย Camry ซื้อ BM เดินทีละสเต็ปสุดท้ายได้ Lamborghini ก็คือ9มิติแล้วตอนนี้สักคิ้ว3มิตินะลด 50% เหลือแค่ 1,500 บาทเท่านั้นนะคะส่วนใครสนใจนะคะโปรโมชั่นของเรา 50% อันนี้ขึ้นอยู่หน้าจอนะหรืออยากจะสอบถามมาเพิ่มเติมก็ได้ค่ะ061ค่ะ6466989ค่ะมีข้อมูลอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมคะอ๋อค่ะไม่มีแล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นความรู้ไปใครที่เพิ่งเปิดมาดูตอนนี้เรากำลังไลฟ์อยู่นะคะใครดูไม่ทันหรืออะไรไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูเทปย้อนหลังกันได้ทางFacebook นะตอนนี้ค่ะอาจารย์ของเรากำลังสักคิ้วอันนี้อาจารย์นี้จะเริ่มจาก3มิติก่อนใช่ไหมคะอ๋ออันนี้ทำ6มิติอันนี้6เลยครับเดี๋ยวข้างหน้ามาทำเป็น9ครับ
ก็ต้องเริ่มจาก6ก่อนต้องเริ่มจาก6ก่อนเพราะเขาเป็นม้ากำพร้าอ๋อต้องดูดวงด้วยก็เอาสูงสุดคือ6ไม่ดีไม่เกินไม่เกินพอต่อไปเดี๋ยวเปลี่ยนดวงไปแพทย์เศรษฐีเนี่ยยังทำ9ได้ค่ะแล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอะไรนะของอาจารย์อาจจะสักขึ้นไม่มีการแบบวนขึ้นวงลงแบบทุกเส้นขึ้นครับทุกเส้นมันต้องแบบตั้งขึ้นแบบนี้ไม่มีการเขียนแบบครับจากความรู้สึกดีจังเวลาหลังจากนี้ไปนะตื่นเช้ามาเราก็มีคิ้วเราไม่ต้องเสียเวลาการเขียนคิ้วอะไรให้มากมายและที่สำคัญคิ้วสวยและยังรวยด้วยเนี่ยอันนี้คือประเด็นสำคัญนะสวยและรวยด้วยเสร็จเรียบร้อยสองข้างแล้วคะอย่าเช็ดอีกอย่าเช็ดกันข้างละ5นาทีจริงๆด้วยเสร็จเรียบร้อยเช็ดสีออกนิดหน่อยโอเคถามว่าเจ็บไหมถ้าจะบอกว่าไม่เจ็บเลยอันนี้ก็คงจะแบบเหมือนโกหกใช่ไหมมันจะเจ็บมีความรู้สึกเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้สึกใช่ไม่ไม่มีเลือดออกเนื้อน้องมันก็ต้องมีบ้างเรียบร้อยโอ้ยหลังจากนี้ก็รวยๆเฮงๆปังๆแล้วสินะเอามีสายมาค่ะเดี๋ยวรับสายส่วนในรายการนิดนึงนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสายหลุดหายไปไหนแล้วรอไม่ไหวเอาอย่างนี้สามารถโทรมาคุยในรายการสดๆได้เพิ่มเติมนะคะเบอร์อยู่หน้าจอทีวีเลยค่ะอ้าวตอนนี้เรียบร้อยโอเคสายมาหรอยังไม่มาโอเคอ่ะขอดูหน่อยขอดูหน่อยเจ็บไหมถามจริงมันก็ต้องมีบ้างใช่ไหมเพราะว่าปกติแล้วพอเติมรอบที่สองจะใส่ยาชาให้ค่ะเพราะรอบแรกจะไม่ใส่ต้องการให้ประสาทเปลี่ยนนะฮะอ๋อที่อาจารย์บอกว่าต้องย้ายสมองเพราะพอเจ็บแล้วสมองเราจะเมมโมรี่ใหม่เมมโมรี่ในทางที่เขาคิดอะไรจะได้เปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะทำลายมือให้ต่อแต่พี่เขาสักแล้วแบบคือแบบดูเป็นระเบียบเรียบร้อยกว่ามาจะแดงอยู่ประมาณ15นาทีแล้วก็หายค่ะอันนี้กลับบ้านไปล้างหน้าได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์ได้เลยไม่เป็นไรดีดีอ่ะต่อไปเป็นในส่วนของสักลายมือเลยสายมากค่ะรับสายแป๊บนึงนะสวัสดีค่ะอายุมีปัญหานะครับเนี่ยเนี่ยอะไรมือนี้จะอายุไม่ยืนเพราะเส้นชีวิตสั้นแค่นี้เองเนี่ยไม่ทำไม่ได้ก็เลยห้ามรวยไว้ถ้ารวยจะมีปัญหาอันนี้สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อเมย์ค่ะอยู่จังหวัดอะไรคะราชบุรีค่ะคุณเมย์คะสอบถามอาจารย์เรื่องไหนดีเรื่องการเงินค่ะการเงินนะคะค่ะเกิดปีอะไรครับปีมะเสงค่ะปีมะเสงพอมาชาติเราตกทรายเราเป็นผู้ชายทำให้เราหาเงินไม่ได้วันอะไรครับพฤหัสค่ะเป็นงูเฝ้าขุมทรัพย์ได้แต่เฝ้าครับสมบัติพ่อแม่อาจจะไม่ให้ครับเฝ้าไว้อย่างเดียวครับไม่ได้ครับถ้ามีสามีอาจจะเฝ้าสามีอย่างเดียวอาจจะไม่ได้แต่งงานกันแล้วอันนี้แต่งงานกันยังครับยังค่ะเฝ้าอย่างเดียวไม่ได้แต่งนะครับเอาต้องย้ายนะครับต้องย้ายเป็นแพทย์เศรษฐีเลี้ยงครับการเงินนี่จะดีการงานนี่จะดีนะครับเพราะว่าปีมะเสงเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายรวยครับเป็นผู้หญิงครับอ๋อนะครับต้องแก้คิ้วเป็นเทวดาผู้หญิงแล้วสักคิ้วเป็นเทวดาผู้หญิงแล้วก็เปลี่ยนพรหมชาติเป็นเทวดาผู้หญิงนะค่ะเราถึงจะได้แต่งงานนะครับงั้นแต่งงานไม่นานก็อาจจะเลิกกันได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยแหละค่ะก็สามารถสอบถามกันมาได้เรื่อยๆนะบางคนบอกว่าอะไรนะแล้วคือถ้าเปลี่ยนคิ้วเอ่ยเปลี่ยนวันเดือนปีเกิดเอ่ยอะไรเอ่ยอาจารย์คะอันนี้คือมันจะอยู่ตลอดแล้วใช่ไหมก็ถ้าเรารวยมากๆถึงจะมีการเปลี่ยนอยากจะแบบได้ยินคำนั้นเลยด้วยใช่รวยมากต้องเปลี่ยนเพราะว่าถือว่ามันใช้เยอะนะถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวจะมันจะอาจจะไหลออกได้นะเปลี่ยนเพื่อให้เรามีอีกนะโดยที่ไม่มีการดอกนะเพราะนั้นวันละมือเนี่ยมันทำได้ตลอดนะก็เหมือนเราซื้อรถมาตั้งคันอ่ะ10ปีก็ต้องเปลี่ยนใช่ๆเราไม่อยากเปลี่ยนแต่ว่าแต่คิ้วอ่ะคิ้วไม่ต้องเปลี่ยนแค่มาเติมบ้างเรื่อยๆเติมอย่างเดียวไม่ต้องเปลี่ยนฮะเติมเพิ่มเรื่อยๆนะถ้าถูกวันที่1มานี่ทําหมดยกเซตเลยนะต้องทำใหม่หมดเลยนะเพราะว่าถือว่าเยอะได้เยอะถูกไหมที่สักแบบ90ล้านนี่แบบไม่หวังสุขเลยพี่ถามแล้วตอนนี้เดี๋ยวอะไรนะเริ่มสักลายมืออย่างที่บอกค่ะตอนแรกถ้าเกิดใครยังไม่เคยสักมาก่อนอาจจะต้องมีการร่างขึ้นนิดนึงร่างก่อนครับร่างนั่นของวีก็ต้องร่างเลยพี่ไม่เคยสักมาก่อนเลยแต่วีต้องสักที่หน้าละก็ได้กันที่หน้าก็ได้เวลาไม่ทันอันที่หน้าต้องสักลายมือสักคิ้วด้วยหรือเปล่าเราต้องเป็นเทวดาผู้หญิงมีหน้าเรารู้สึกเราแข็งๆมาตลอดไม่เจ็บครับไม่เจ็บอันนี้ลายมือจะไม่เจ็บนะไม่เจ็บมันคนกลัวว่าลายมือเจ็บสักไม่เจ็บนะครับตอนแรกวีคิดว่าลายมือจะเจ็บนะเพราะว่าแบบหนังมันบางอ่ะโอเค
หลือเวลาในรายการอีกนิดนึงคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะใครมีคำถามอยากสอบถามอยากพูดคุยกับอาจารย์ค่ะก็สามารถโทรมาได้นะเบอร์อยู่หน้าจอทีวีค่ะส่วนใครสนใจโปรโมชั่นของเราค่ะลด 50% ในส่วนของการสักคิ้วทุกแบบเลยนะไม่ว่าจะเป็น3มิติ4มิติ6มิติรวมถึงการสักลายมือค่ะโทรติดต่อเบอร์หน้าจอทีวีนี้ได้เลยอ่ะเพราะว่าเงินรายได้ส่วนนี้ที่อาจารย์ลดเพราะว่าเงินไปเท่าทำกฐินนะอาจารย์สร้างพระประธานหลวงพ่อสิทธันใจนะครับที่ปากช่องวัดในช่วงอินทรารามมาที่29ตุลานี้เป็นกฐินของอาจารย์จะเป็นเจ้าภาพก็เลยลดแหลกเลยเอาเงินเข้ากฐินนะราคาหน้าจอทีวีบางคนบอกอุ้ยเพิ่งเปิดมาดูอ่ะรายการแบบเวลาจะหมดแล้วอ่ะยังทันไหมสามารถหลังรายการค่ะหลังรายการเรายังให้สิทธิพิเศษแบบนี้นะเนื่องจากว่าเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ารายได้อาจารย์จะเอาไปทำทอดกฐินเราก็นอกจากสวยรวยยังได้บุญด้วยอ่ะเรียบร้อยอาจารย์ก็อธิษฐานให้ต่อไปจับเงินจับทองไม่ต้องกลัวสบายโอเควันนี้ก็ครบ3คนเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคิ้วของลายมือค่ะส่วนใครสนใจข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรืออยากจะดูย้อนหลังก็สามารถเข้ามาได้นะคะที่ Facebook Live ครับ Channel 8นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะโอเคเรียบร้อยอาจารย์คะก่อนจะปิดรายการมีอะไรฝากไหมเอ่ยก็ใครรู้สึกว่าดวงไม่ดีด้วยชีทไม่ดีก็ลองมาเช็คดูดวงก่อนได้ด้วยสอบถามเข้ามาในรายการจองคิวนะถ้าสนใจราคาพิเศษก็จองคิวมาในรายการได้นะรายการจะเก็บข้อมูลหรือจองคิวไว้ให้ก็มาสักกันสดๆในรายการได้เลยได้ราคาพิเศษนะครับค่ะหรือว่าจะส่งข้อความไปทางเพจทางอะไรก็ได้แล้วแต่ที่สะดวกเลยมีหลายช่องทางนะกดไลค์กดแชร์กันได้ก็ได้ราคาพิเศษนะครับกดไลค์กันแชร์กันที่จะบอกกันต่อไปได้บุญด้วยนะครับในการบอกต่อๆไปทำให้ทุกคนมาเปลี่ยนดวงเป็นดวงชะตาที่ดีนะครับค่ะโอเคค่ะแล้ววันนี้นะเราทั้งหมดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็ติดตามรายการได้เอ้ารับสายก่อนมาพอดีสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะค่ะจะสอบถามว่าถ้าผมจะสักลายมือเนี่ยพอแล้วจะเปลี่ยนแปลงได้ยังไงบ้างคะถ้าลายมือเราไม่มีเส้นอายุเราสามารถทำให้อายุยืนขึ้นได้ถ้าเส้นถุงเงินไม่มีเราสามารถเก็บเงินได้อยู่ได้เส้นแต่งงานไม่มีเราสามารถทำให้มีเส้นแต่งงานได้เส้นวาสนาไม่มีเราก็สามารถทำแล้วซื้อหวยถูกได้นะครับหรือว่ามีแฟนรวยได้ครับน่าสนใจนะคะครับผมครับก็สอบถามแล้วจองเข้ามาในรายการได้นะครับกดไลค์กดแชร์ช่วยๆกันนะครับครับสาธุขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาโอเคครบเรียบร้อยเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวถ้ามีสายมาเดี๋ยวหลังไมค์ค่อยว่ากันอีกทีนะเอาวันนี้รายการเราก็ขอบคุณทั้งแขกรับเชิญทั้ง3ท่านนะคะรวมถึงอาจารย์พัศวิริกิจพงษ์ชาติด้วยค่ะแต่รายการเราค่ะติดตามได้ทุกวันจันทร์เวลา6โมงถึง1ทุ่มนะรายการสดค่ะแล้วเดี๋ยวจันทร์หน้ากลับมาติดตามว่าอาจารย์จะมีคิ้วในรูปแบบไหนมานำเสนออีกค่ะวันนี้เราทั้งหมดขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ